เป็นการไล่ล่าอย่างระทึกเพราะว่าจุดเกิดเหตุก็คือที่ชุมพรเก๋งแอคคอร์ดสีเทาดูนะฮะระวังถอยดูว่ามันต้องไปถอยแล้วนะมันจะมีถอยรถด้วยโดยจากเหตุการณ์ทั้งหมดสุดท้ายรถคันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเข้าไปชนใช่ไหมแล้วก็ตกลงไปข้างทางใช่ค่ะถอยชนกับรถตำรวจดูนะฮะนี่มีเสียงไหมนี่คือตอนแล้วรถตำรวจเขาล่วงลงด้วยนะฮะรถตำรวจเนี่ยเขานี่ค่ะนี่เป็นกล้องมุมของตำรวจนะคะรถตำรวจดูฮะนี่ไหนขอดูภาพเพลย์ภาพหน่อยนะฮะและสุดท้ายจุดที่จับภูมิได้ก็คือทางหลวงเอเชีย41ขาล่องใต้ตำบลนาขาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรโดยเหตุการณ์เอาตอนคลิปเสียงที่ตอนไล่ล่าขึ้นมาด้วยฮะเอามาคู่กันกับตอนที่รถตกโดยเบื้องต้นคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงในรถของตำรวจเนี่ยนะฮะเหมือนจะสั่งสกัดให้มันหยุดแต่มันไม่ยอมหยุดโดยวันนี้หลังจากเกิดเรื่องขึ้นคุณผู้ชมครับสุดท้ายสามารถจับกุมตัวคนขับรายนี้เอาไว้ได้ก็คือในพงพันธ์คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าทำไมหนีแล้วมันกล้าปรากฏว่าจากการตรวจสอบประวัติคุณผู้ชมครับที่มันไม่ยอมให้ดูบัตรประชาชนก็เพราะว่าเคยต้องโทษคดีฆ่าผู้ที่สุดก็เลยโดนล็อกตัวในที่สุดและก็เป็นเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ยอมให้ชั้นศาลค่ะนี่อ่ะจบเรื่อง